สวัสดีครับ Action Gear Asia นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกับชุดซองปืนกร็อกนะครับผม Happy Meal กร็อก Viper นะครับเจ้าตัวนี้เป็นชุดซอง Happy Meal รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมโดยรหัส Viper เนี่ยก็จะเป็นซอง Kydex นะครับผมชิ้นเดียวนะครับผมทำการมีพับลงมานะก็ข้อดีของซอง Kydex แบบนี้เนี่ยขนาดความกว้างนะครับผมซ้ายขวาก็จะแคบลงนะครับผมทำให้ตัวซองมีขนาดคอมแพกมากขึ้นนะแล้วก็เราสามารถปรับความแน่นปรับความขยายเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคแต่ก่อนอื่นเราจะพูดถึงตัวซองเนี่ยเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ให้มาก่อนนะครับผมโดยชุดเซ็ต Happy Meal เนี่ยก็จะให้ซองแมกกาซีนมาด้วย2ชิ้นนะครับผมเรียกได้ว่าชุดเดียวพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมซองแมกกาซีนอันนี้นอกจากใส่แม็กร็อกได้แล้วเนี่ยยังสามารถใส่แม็กปืนยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น RCZ Six Sauer Beretta นะครับผมหรือว่าปืน9มม.หรือ .40 แถวคู่นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำตัวซองปืนเนี่ยให้กลายเป็นซองพกในนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนี้ทีหลังละกันนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงตัวซองปืนกันก่อนนะครับผมตัวซองปืนนะครับผมที่บอกไปว่าสูบเป็นไคเดสนะครับผมหนาแน่นนะครับผมข้างในลื่นมันนะครับผมซองมีความแข็งแรงมากนะครับผมอันนี้เป็นคลิปสำหรับใช้งานพกนอกนะรองรับสินค้าหลากหลายขนาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขัดทั่วไป 1.5 นิ้วหรือสินค้าสนามที่เป็น 1.75 นิ้วก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นซองจะพอดีกับปืนพกกร็อก17นะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอันนี้เคลียร์ปืนไปแล้วนะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับผมซองมีความลื่นนะครับผมมีเสียงคลิกนะครับผมที่กลมไกนะครับผมเป็นไคเดคลิกนะครับผมซองปืนก็จะล็อกอยู่ในตัวซองแล้วนะครับผมไม่มีหล่นร่วงนะครับผมใครชอบหนาชอบแน่นชอบหลวมก็ไปปรับกันได้นะผมที่จุดนี้เมื่อดึงออกมานะผมคลื่นไหลนะผมเรียกได้ว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนต้องการซองไคเดสหนาๆแน่นๆดึงลื่นๆนะครับผมสำเร็จรูปเลยครับตัวนี้สำหรับใช้งานกับเป็นแบบพกในนะครับผมก็จะทำการปรับเป็นแบบพกในให้ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องเอาตัวคลิปสำหรับพกนอกอันนี้ออกก่อนนะครับผมนำน็อตตัวเมียนะครับผมน็อตตัวเมียของตัวนี้นะผมออกไปนะทำมาสำหรับออกประกอบได้ยากไม่ยากนะครับผมถอดออกมาตัวซองก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็นำล็อกตัวเมียนะครับผมเอาไว้จากตอนแรกด้านหลังซองก็มาไว้ด้านหน้าซองแทนนะครับผมเมื่อประกอบคลิปใหม่ไปแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมตอนนี้ซองปืนพร้อมสำหรับพกในแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่จบนะครับผมยังมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เรียกว่าConsequence Call นะครับผมติดตั้งยังไงใช้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะผมเราเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับผมไขคลายออกเลยนะครับผมนำตัว Consequence Call เนี่ยครับติดตั้งลงไปนะครับผมจะมีล่องตรงล็อกของมันอยู่นะครับผมกดประกอบเข้าไปแล้วก็นำน็อตตัวเดิมนะครับผมสอดประกอบกลับเข้าไปนะครับผมเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซองก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดพกในแบบ 100% แล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ช่วยอะไรนะครับผมเจ้าตัวนี้เรียกว่าเป็นConsequence Clawนะครับผมเป็นตัวกันไม่ให้เมื่อทำการพกในนะครับผมใส่ดูนะปัญหาของการพกในเนี่ยเวลาเราพกเนี่ยตัวด้ามปืนเนี่ยมันจะชอบโผล่มาจากนอกตัวนะผมตัวนี้มันจะไปดันกับของเกงไว้นะผมทำให้ตัวด้ามปืนเนี่ยแนบไปกับลำตัวนะครับผมเรียกได้ว่าทำให้การพกซ่อนพกในเนี่ยมีความเนียนมากขึ้นนะครับเมื่อทำการพกในผมเขาจะแนะนำเป็นว่าอาจจะคลายน็อตนะครับผมให้หลวมๆนิดนึงเนื่องจากเมื่อเราพกในตัวปืนกับตัวของขัดเนี่ยก็จะหนีบซองไปในตัวอยู่แล้วนะครับผม
แล้วสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมซองชุดเซตแฮปปี้มิลทุกชุดนะผมจะมีเจ้าตัวนี้แถมให้ด้วยนะผมนี้เป็นถุงสำหรับทิ้งแม็กนะผมหรือว่านำไปใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะก็เรียกได้ว่าออกคุ้มค่ามากนะผมรองรับนำไปติดกับเข็มขัดหรือช่อโมรี่ต่างๆนะครับผมโดยทาง Action Gear เนี่ยจะแถมถุงตัวนี้ไปให้ด้วยเลยกับชุดซอง Happy Meal ทุกชุดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการรีวิวการใช้งานเบื้องต้นของชุดซอง Happy Meal Grok นะครับผมในรุ่น Viper ตัวนี้นะฮะใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ทาง Action Gear Asia นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ @Action Gear หรือทางแฟนเพจ Facebook นะครับผม Action Gear Asia